สยามเจโชว์พรีเซนเต็ดบายแอร์เอเชียงานเจแปนเฟสติวัลเกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสายการบินแอร์เอเชียโดยนายทัศพลเบลเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์และประธานกรรมการบริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียและนายสมชายชีวสุทธานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแมทชิ่งโกลบอลจำกัดที่จะเนรมิตสยามสแควร์ให้เป็นแดนอาทิตย์อุทัยเพื่อให้คนไทยได้ดื่มด่ำเสน่ห์ของญี่ปุ่นซึ่งได้เรียนรู้ผ่านการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆท่ามกลางแลนด์มาร์คสำคัญของเจแปนแบบจัดเต็มต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลในวันที่29พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2567ค่ะวันนี้มาในงานนี้อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับเป็นตัวอย่างอันนึงก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านอธิการขอบคุณครับนะครับ MCU ทางจุฬาที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกับทางแมชชิ่งโกลบอลพอดีคุณโจแอร์เอเชียวันนี้ติดภารกิจต้องออกไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากสื่อมวลชนที่มาก็วันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับที่ทำให้เห็นว่าในงานที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับยังไงผมเรียนเชิญก่อนเลยนะครับ29 30พฤศจิกายนนี้แล้วก็1ธันวาคมนี้จะพบกับน้องๆ นะครับเต็มเวทีนะครับในงานเจสยามเจโชว์2024อะไรที่เกิดขึ้น3วันก็จะประกอบด้วยดนตรีนะครับมิวสิกแล้วก็แฟชั่นโชว์นะครับแล้วก็แอดแอนด์ทอยนะครับที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งอาหารการกินไฮไลท์ของเรานะครับมีมนุษย์ลากรถนะครับจากญี่ปุ่นบินตรงมาเลยนะครับที่จะมาถึงที่ประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายที่จะเกิดขึ้นในงานเจแปนเอ็กซ์โปนะครับศิลปินไทยและศิลปินญี่ปุ่นก็ประมาณ300ชีวิตนะครับใน3วันเวที3เวทีของเราจะเป็นเจสเตจโชว์สเตจแล้วก็นิปปอนสเตจเต็มอัดแน่นเลยฮะไม่มีช่วงพักเลยนะครับแล้วก็มีแฟชั่นโชว์นะครับที่จะเดินบนสตรีทแฟชั่นจริงๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนก็ปิดถนนตรงนี้ถนนจะมีประมาณกี่ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเลยก็ประมาณ600เมตรนะฮะท่านอธิการ600เมตรนะครับจะปิดถนนทั้งหมด600เมตรตรงนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้เป็นเหมือนเป็นเทสนะคะสำหรับวันที่จะเกิดขึ้นจริงๆวันนี้ก็ทุกคนจะได้เห็นแล้วว่าก็มีพวกเรามาร่วมงานแล้วก็วันจริงๆก็คือหนูก็ไปวันที่1ธันวาคมด้วยค่ะรู้สึกว่าแค่ชื่อยังไงมันก็ใหญ่ครับผมแล้วผมว่างานจริงๆอ่ะจะต้องยิ่งใหญ่มากกว่าชื่อแน่นอนลองมากันดูครับขึ้นโชว์ไหมใช่วันนี้เห็นไหมล่ะเรามีขึ้นโชว์ด้วยถูกต้องมีขึ้นโชว์ด้วยครับขึ้นโชว์ด้วยครับจะบอกว่าโชว์นั้นคือฟูลโชว์กว่านี้เพราะว่าวันนี้มีแค่เพลงเดียวตอนนั้นเราก็จะมีฟูลโชว์เลยมีประมาณ 7-8 เพลงแปลกว่ะ 7-8 เพลงครับเต็มโชว์เต็มโชว์เลยเต็มโชว์ฟูลโชว์ต้องตามครับต้องตามต้องติดตามต้องติดตามทำ official สิครับ Genius Underscore Official ครับก็อยากเรียนเชิญนะครับสยามเจโชว์2024นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง PMCU นะครับวิสัยทัศน์ของท่านอธิการต้องขอบคุณมากเลยครับท่านอธิการนะครับขอบคุณครับแล้วก็เรามีสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการก็คือแอร์เอเชียนะครับร่วมกันสร้างสรรค์งานในนี้เป็นผลงานที่ดีที่สุดนะครับน่าจะเป็นการจัดงานกลางแจ้งที่เป็นเจแปนเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จะพบกับศิลปินต่างๆมากมายในแง่ของเพลงแฟชั่นโชว์จากหลากหลายจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อาร์ตแอนด์ทอยอาหารเครื่องดื่มเต็มรูปแบบแล้วก็มีไฮไลท์แลนด์มาร์คนะครับโตเกียวทาวเวอร์สูง10เมตรนะครับแล้วก็แลนด์มาร์คอุโมงค์โคมญี่ปุ่นแล้วก็เสาโทอิสูง5เมตรนะครับซึ่งมาถ่ายรูปโดยบรรยากาศถนนทั้งงานก็จะคลาคล่างไปด้วยการตกแต่งรูปแบบญี่ปุ่นทั้งถนนนะครับแล้วก็ศิลปินน้องๆที่จะมาร่วม3เวทีหลักไม่ว่าจะเป็นเวที J Stage Show Stage และ Nippon Stage 3เวทีจัดเต็ม3วันเต็มๆมีทั้ง Stage Show สตรีทโชว์นะครับ3วันเต็มๆนะครับเรียนเชิญ29 30 พฤศจิกายนแล้วก็1ธันวาคมนี้ครับ